ขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยใจเต้นเลยใจเต้นนะอ่ะโอเคยังโอเคครับอุ้ยเห็นอาการของแป้งนี่คือแบบพยายามมองไปด้านหลังตลอดใช่พี่มันเหมือนมีคนยืนแล้วมีไหมไม่มีพี่ผมก็หันแล้วก็แต่ผมเห็นเงาเงาเหมือนก็คนมองผมอยู่อีกห้องหนึ่งพี่กูเห็นนะแม่นบกูเห็นจริงเหมือนมีคนชะโงกหน้ากูอย่างเงี้ยกับข้างบนอ่ะโอเคตาครับเดี๋ยวพยายามรวบรวมสติแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทีมงานที่อยู่ตรงนั้นนะครับปล่อยให้น้องนั่งอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องรวบรวมสติแล้วเล่าให้จบครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะยืนรอแป๊บอยู่ตรงใกล้ๆบ้านนะครับพี่นิติบุคคลหรือว่าเจ้าของตึกครับเขาก็ถามผมว่ามาทำอะไรผมก็บอกว่าเอกสารมาให้ห้องนี้ห้องนี้ครับผมก็บอกเขาว่ามาห้องนี้ชื่อนี้พี่ห้องมันมีเสียงอะพี่สำหรับสถานที่ในค่ำคืนนี้เป็นบ้านร้างที่มีเรื่องเล่าและการเข้าไปท้าทายจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านร้างประชาอุทิศจากที่เริ่มต้นด้วยการเป็นเพียงโครงการร้างแต่กลับมีกลุ่มวัยรุ่นแอบเข้าไปกันมากมายหลายจุดประสงค์จนมีเรื่องเล่าและเหตุการณ์ที่มีคนส่วนมากพบเห็นดวงวิญญาณและเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับการโดนผีหลอกด้วยการปาก้อนหินใส่ทำให้รู้จักกันในชื่อว่าบ้านหินหล่นเราลองมาติดตามเรื่องราวในค่ำคืนนี้กันครับว่าจะร้อนสักแค่ไหนครับพี่ครับครับพี่โอเควิญญาณน้องเบ้ที่สิงสถิตอยู่หน้าที่นี้นะครับให้มาฟังเรื่องผีของแป๊ะที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับพูดเสียงดังฟังชัดนะครับสัมภเวสีผู้ผีปีศาจที่ที่อยู่ณแห่งนี้ณที่นี้โปรดมาฟังผมเล่าเรื่องผีด้วยนะครับถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นท่าทางของคุณแป๊ะที่เปลี่ยนไปอย่างมากครับมีความระแวงเป็นอย่างมากหรือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเขาที่เคยผ่านมาเราลองไปฟังประสบการณ์ของคุณแป๊ะกันครับสวัสดีครับผมแป๊ะนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เจอพบเจอนะครับย้อนกลับไปประมาณผมอายุ18-19ผมทำงานอยู่ที่ยังรัดหนี้สินอยู่นะที่หนึ่งตอนนั้นก็มีงานเอกสารอะไรเข้ามาช่วงหนึ่งงานเยอะมากลูกพี่ก็ให้มาเอาเอกสารเนี้ยไปให้ลูกค้าที่ผมที่เราจะต้องไปเพราะผมจะบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับยังรัดหนี้สินตามคนเฉพาะพวกเป็นหนี้อะไรเงี้ยครับตามสืบตามมาแรงเอาเอกสารไปให้เอาหมายไปให้ครับแต่ว่าเอกสารเนี้ยไม่ชอบตีกลับมาผมก็เลยขออาสาไปที่ผมไปเนี่ยครับอยู่แถวบ้านผมพระราม2แล้วผมอ่ะก็เสร็จงานอย่างอื่นหมดก็มีที่นี้ที่สุดท้ายผมก็ไปที่พระราม2ก็ไปมันเป็นคอนโดอยู่แห่งนึงนะครับ
ที่ผมไปก็เขาผมไปเห็นตึกเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอทั้งตึกครับนิติบุคคลแลกบัตรขึ้นไปเอาเอกสารไปให้ลูกค้าเพราะผมขึ้นไปเอาเอกสารให้ลูกค้าครับผมก็ถือกล้องไปเพื่อจะถ่ายเอกสารเพื่อจะถ่ายกล้องเป็นหลักฐานว่าผมเอาเอกสารมาส่งแล้วที่นี่เพื่อให้ลูกพี่ผมดูกลับไปให้ลูกพี่ผมดูว่าผมเอาเอกสารมาส่งที่นี่แล้วฮะพอผมถ่ายเสร็จมันก็มีแฟลชผมไม่ได้ปิดแฟลชแล้วทีนี้แฟลชมันก็ออกเข้าไปในห้องผมดูจากห้องแล้วไม่มีกุญแจล็อกอยู่ก็น่าจะมีคนอยู่พอผมแฟลชเข้าไปปุ๊บสักพักก็ไม่มีคนนะแต่พอผมจะเดินออกเนี่ยกำลังเอาเอกสารสอดเข้าไปก็มีคนเปิดมาผมก็เลยบอกพี่ครับสวัสดีครับชื่อนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่พอผมบอกใช่พี่ก็เซ็นรับเอกสารหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาเอกสารให้เขาพอหลังจากนั้นผมก็คุยกับเขาเรื่องเอกสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ยักหน้าอย่างเดียวตัวเขาก็สิทธิ์อาบน้ำเหมือนคนอาบน้ำครับพอผมลงมาเอาเอกสารให้เขาเสร็จผมก็ลงมาข้างล่างผมก็มาเจอพี่นิติบุคคลเขาก็ถามผมอะครับพี่นิติบุคคลหรือว่าเจ้าของตึกครับเขาก็ถามผมว่ามาทำอะไรผมก็บอกว่าเอกสารมาให้ห้องนี้ครับผมก็บอกเขาว่ามาห้องนี้ชื่อนี้พี่ข้างบนมันมีเสียงอะพี่ตอนนี้มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นจากทางด้านซ้ายมือของคุณแปะและถ้าลองสังเกตดูดีๆคุณแปะได้มองขึ้นไปทางด้านบนชั้น2ไม่แน่ใจว่าคุณแปะไปสะดุดตากับอะไรกันเข้าครับพอผมเอามาให้ห้องนี้เลขที่นี้เขาก็บอกว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่แล้วไม่มีคนอยู่แล้วผมก็พี่มันเหมือนมีคนเดินนะพี่ไม่มีคนอยู่ผมก็ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อผมก็บอกเขาว่าผมก็ให้กับมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้กุญแจผมไปลองไปเปิดห้องดูผมก็ไม่กล้าเปิดเราว่ามีอะไรอย่างเงี้ยฮะพอผมเดินขึ้นไปผมก็ขึ้นไปดูมันก็มีกุญแจพี่แล้วผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนนี้ผมระแวงข้างหลังมากครับพี่น่ากลัวพี่ตันกันหมดแล้วเนี่ยพี่พอผมเจออะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยลองมาคิดดูว่าใช่หรือเปล่าสิ่งที่ผมเจอแต่ผมก็ตอนนั้น50-50พี่โอเคครับแต่พยายามรวบรวมสติแล้วก็เล่าต่อให้จบนะครับครับพี่พอหลังจากที่ผมไปเปิดกุญแจดูมันบรรยากาศกับครั้งแรกครั้งที่สองมันต่างกันครั้งแรกผมไม่คิดอะไรแต่ครั้งที่สองผมเริ่มคิดเพราะว่ามีกุญแจหน้าห้องแล้วนี้ผมก็ลงไปก็คุยกับเขาว่าผมไม่เปิดแล้วพี่อะไรเงี้ยพี่ปิดบังอะไรผมหรือเปล่าหรือมีอะไรที่มากกว่านี้ที่พี่ไม่บอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าห้องเนี้ยเขาเสียชีวิตแล้วไปนานแล้วอะไรเงี้ยผมก็อึ้งแต่ผมดูที่ตึกแล้วมันก็มีสายสินรอบตึกครับตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรพี่ไม่คิดอะไรแล้วก็จนกลับไปบริษัทให้เขาเล่าให้เขาฟังพี่เล่าให้เขาฟังว่าเป็นอย่างนี้ครับหายใจไม่ออกพี่เดี๋ยวพี่จะดูสถานการณ์อีกแป๊บนึงนะครับ
ครับเดี๋ยวพยายามรวบรวมสติสักหนึ่งนะครับครับพี่ผมไม่ไหวให้พี่หายใจไม่ออกพี่ผมได้ยินเสียงพี่หลายอย่างพี่อยู่ข้างบนแล้วก็เสียงอะไรก็แก๊กมีคนเดินด้วยพี่กลัวนั่งอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวผมทีมงานเข้าไปนะครับครับพี่ทางทีมงานประเมินสถานการณ์อยู่ด้านนอกเกรงว่าคุณแปะจะเป็นอะไรไปเนื่องจากสีหน้าที่เปลี่ยนไปของคุณแปะและจากที่คุณแปะมองขึ้นไปด้านบนอยู่บ่อยครั้งซึ่งคุณแปะน่าจะเห็นเข้ากับดวงวิญญาณอะไรบางอย่างทางทีมงานเลยส่งทีมงานเข้าไปหาซึ่งทางคุณแปะก็รวบรวมความกล้าอีกครั้งที่จะเดินออกมาด้วยตัวเองครับครับผมพี่ออกไม่ถูกอ่ะพี ชมครับเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงว่าระหว่างที่เล่าอยู่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันได้ยินเสียงคนเดินครับยังไม่ทันจุดธูปเลยพี่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่พี่แล้วแบบเหมือนมีช่วงที่ผมเล่าไปสักพักนึงอะประมาณ1นาทีได้พี่เหมือนมีคนชะโงกอยู่ข้างบนอะความรู้สึกผมเหมือนมีคนแอบมองครับแล้วจังหวะที่เล่าอยู่เนี่ยก็ดูจากมอนิเตอร์เห็นอาการของแป๊ะนี่คือแบบพยายามมองไปด้านหลังตลอดเลยใช่พี่มันเหมือนมีคนยืนแล้วมีไหมไม่มีพี่ผมก็หันแล้วก็แต่ผมเห็นเงาเงาเหมือนก็คนมองผมอยู่อีกห้องหนึ่งครับพี่ผมกลัวเลยพี่ถ้าตอนแรกจะบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่ก็เล่าจนจบมาจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยก็ต้องทนนะพี่ต้องทนนะแต่ว่าเห็นเหมือนอาการแบบที่ว่าหายใจไม่ออกนี่เหมือนน้ำตาจะไหลไหมเหมือนจะร้องไห้ไหมใช่คือตอนนั้นใจมันเป็นยังไงใจมันแบบมันวิวเหรอมันวิวเนาะใช่โอเคครับแต่ว่าตอนที่ผมเดินออกมาเป็นไงมันก็ได้เสียงเหมือนกระเบื้องแต่เราก็จำเอาเดินมาเลยผมไม่หันไปดูไม่หันเลยใช่ไหมอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าคือเขาเดินออกมาด้วยความกลัวนะฮะจำทางได้ไหมหรือว่ามาล้วนๆเลยผมว่าเดินมาเลยเดินสุ่มๆมาเลยครับพี่โอเคครับท่านผู้ชมครับนะนี่คือจะต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าเรื่องราวของแป๊ะที่เล่ามาบอกตรงว่าน่ากลัวนะเพราะว่าคนที่เขามารับเอกสารเนี่ยตัวผมก็จากแบบว่าถ้าเราปกติเนี่ยผมก็กลัวอยู่แล้วนะพี่แล้วยิ่งผมแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนี่ยคือบางทีที่ผมเล่าซ้ำอ่ะมันก็มีภาพเขาติดมาเพราะเราเห็นเขาแล้วผมมาเล่าสถานที่จริงนี้โอ้โหพี่เองทั้งรอบๆก็ผมก็กลัวแล้วนะแล้วมาเจอเรื่องที่ผมประสบมากับตัวเองใช่พี่มันไม่อยากคิดเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนะและสุดท้ายนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวตรงนี้นะหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะต้อง
อกสั่นขวัญผวาไปตามๆกันนะฮะลองคิดภาพตามนะระหว่างที่คุณแป๊ะเขาเล่าลองนึกภาพลำดับเหตุการณ์ตามผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงนึกออกแน่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงโอเคครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอุ้ยทีมงานไฟอยู่ดีไฟดับเฉยเลยขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยใจเต้นเลยใจเต้นนะอ่ะโอเคยังโอเคครับอุ้ยโอเคครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วในวันนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะลาจากกันนะครับอยากให้น้องแป๊ะฝากบอกอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยครับว่ารายการเป็นยังไงบ้างทางรายการก็เขาว่าดูแลดีครับแต่ว่าสถานที่ที่ผมมาน่ากลัวกับบวกอะเรื่องที่ผมเล่ามันก็น่ากลัวครับแต่ถ้าเพื่อนๆอะมีเรื่องประสบการณ์จริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังได้นะครับแล้วก็มาเล่าแล้วลองมาดูครับว่าจากที่ดูที่บ้านกับมาอยู่ที่เนี่ยมันต่างนะครับตอนแรกผมอยู่ที่บ้านผมดูผมก็ไม่รู้สึกใช่ครับพอมาเจอจริงๆปุ๊บโอ้โหพี่ไม่มีความกล้าเลยผมบอกเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับนายอย่าลืมนะฮะฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา4 ทุ่มนะครับกับรายการผีเล่าผีเล่าเรื่องผีให้ผีฟังและในวันนี้ฮะผมและทีมงานทุกท่านรวมไปถึงน้องแป๊ะนะครับก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับไอ้ที่กูเห็นนะแม่นุ๊กกูเห็นจริงเหมือนมีคนชะโงกหน้ากูเงี้ยกับข้างบนอ่ะไอ้ที่โอเคป้าครับเดี๋ยวพยายามรวบรวมสติแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทีมงานที่อยู่ตรงนั้นนะครับปล่อยให้น้องนั่งอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องรวบรวมสติแล้วเล่าให้จบครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะยืนรอแป๊ะอยู่ตรงใกล้ๆบ้านนะครับ